หเมื่อวานนี้ค่ะใครที่ดูนะคู่ตีสในฝั่งของเจ้าภาพเกือบไปเหมือนกันเจอกับสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์นำไปก่อนด้วยใช่นะแต่ว่านี่ก็เป็นกลุ่ม A อนกที่3แล้วนะคะก็เยอรมนีชนะ2เกมรวดเข้ารอบเรียบร้อยแล้วนะ,ะแต่ว่ายังใช้ผู้เล่นชุดเดิมนะคะจาก 2, 2> เกมแรกแก่รแชมกลุ่มใช่เพราะว่าจริงๆก็คืออยากจะเป็นแชมป์กลุ่มแต่ว่าเริ่มมาเนี่ยบอกเลยว่า เป็นทางฝั่งของนี่มีจังหวะนี่โรเบิร์ตอันดิชยิงเข้าไปแล้วนะครับใช่ค่ะยิงเข้าไปแล้วค่ะหูก็แฟนบอลก็ได้เฮกันแต่ว่า VAR ไม่ให้ค่ะทำไมฮะคือเขาบอกว่ามูเซล่าไปทำฟาวฝั่งสว่เอ้์แลนดนก่อแท็กเกิลเข้าไปก่อนใช่ VAR ก็ไม่ให้เป็นประตูนะคะอันนี้ช่วงนาทีที่17ต้นๆก็ดูแต่แต่ว่าพอดูเกมนี้โรเบิร์ตอันดิชเนี่ย ยูโร2 0 2 4ดูดีกว่าฟอเรนเวสอีกนะโดยตำแหน่งที่อาจจะถนัดกว่านะครับแล้วก็เยอรมนีเนี่ยโยธาทานทานะครับเขาได้กลับคืนสู่ร่างเดิมเรียบร้อยแล้วนะโอ้โหเนี่ยฮะโดนยิงเข้าไปครับ 1. ต่อศนย์ครับุสไลน์ขึ้นนาแล้วถ้าเป็นทางฝั่งของเซาเกตนะผมว่านาเกลมันจะโดนด่าเพราะเขาเลือกทาก่อนฮูมเมลแต่พี่เห็นเป็นประเด็นเลยก็เซาเกตก็ก็ไม่ไม่ขอโทษเมื่อวานไปกิ ไปเขาแลยไปเจอเพื่อนาแล้วเพื่อนก็บอกว่าเล่นมุกเซาเกตกันนิดหน่อยทำไมฮะบอกไม่อยากได้เซาเกตละอ๋อหรอมีโค้ดเวดเกตไหมอ๋ออุย้ยอ่ออ๋ออ๋นอ๋นอ๋ออ๋ออ๋ออ๋า,าอื๋ออ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 โออ๋ออรออ๋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 อ้าหอ๋อ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 อแออ๋ออ๋ออ๋นอลออกออกูโดนด่าเยอมากนะออออ๋ออ๋ออ๋ครับแต่ว่าในเมืออให้โอโอ๋ยิง เต็มข้อปันมากครับแต่ว่าน้อยเออเขาแบบเขาเอานะใช่ครับถูกสุดยอดคือสวิตเซอร์แลนด์เขาคงเสียดายวันที่ไม่ชนะสกอตแลนด์ใช่ใช่แต่ว่าสุดท้ายแล้วครับเยอรมันมีซปเปอร์ซับครับมีลูกคึดนนครับรอมเปิดครับและเจ้าเก่าโ้โหหงลูกนี้ย้อยๆเขาเป็นคนที่โดนดูถูกมาตลอดนะฟูคุกอ่่ผมมาชอบเขามากเลยนะครึ่งซีซั่นหลังเนี่ยผมว่าดอทมุนเนี่ยเข้าชิงแต่เหมือน แล้วว่าคือหลายทีไม่ความสนใจอยู่เหมือนกันนะคืออะใช่ไหมต้นซีซั่นอะเขาผมว่าเขาเหมือนอคนด่าเขาพ่อเหมือนชีรอือไอ้ลูกง่ายๆไม่ไม่เข้าไงแต่ว่าตั้งแต่มกราคมเนี่ยผมว่าเขาสไตล์ขายอลันเชเลอร์มากเลยนะแบบยิงแรงแล้วก็เนี่ยลูกกาอากาศเนี่ยบ่งแล้วบอลมันแบบอเข้าไปแล้วมาตลอดนะครับช่วงเวลาสําคัญนะครับก็เลยทําให เยอรมนีได้หนึ่งแต้มนะใช่ค่ะซึ่งตรงนี้ก็ส่งผลได้เป็นแชมป์กลุ่มใ,<ช>ในกลุ่ม A ทันทีนะครับใช่ซึ่งหลังเกมเนี่ยทางด้านของนาเกลมันเองนะคะก็ บอกว่าสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเป็นคู่แข่งที่ยอดเยี่ยมทําให้เกมนี้มันน่าสนุกตื่นเต้นแต่นี่เป็นหนึ่งคะแนนที่พวกเขาก็สมควรได้รับ,รบนะคะจังหวะสวนกลับย่อมมีความเสี่ยงที่มันจะเสียประตูได้แต่เราก็ทําได้ดีแล้วก็กลับมาได้นะส่วนเรื่องของฟุคกคุลก,ก็ชมนะบอกว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเขาเป็นคนสําคัญของเรานะคะมีนักเตะที่ลงจากมานั่งสํารองไปสร้างความแตกต่างและทําประตูได้สําเร็จนะแล้วก็ คือการมีตัวสำรองเนี่ยมันที่ดีเนี่ยมันเป็นศักยภาพ<ช>การชี้ขาดเกมได้เลย<ช>ว่าแบบถ้าเกิดคุณเปลี่ยนเขาลงไปแล้วเขาทำแบบทำได้อย่างเงี้ยส่วนการตัดสินใจที่ยึดตัวผู้เล่น11ตัวหลักในการออกสตาร์ทเนี่ยมันเป็นการวิเคราะห์จากคู่แข่งแล้วก็ต้องการรักษาโมเมนตัมของทีมนะคะโดยไม่สนใจหรอกเรื่องสะสมใบเหลืองหรืออะไรจะโดนแบน,ออนต่อไปเพราะว่าเขาโดนติดโทษอยู่4ใบเท่ากับว่าณตอนนี้นะครับอันนี้ผมเขาวิเคราะห์ไอทีอได้ <ฮะ S 2> ทั้งที่ก่อนนั้นที่เคยวิเคราะห์ผิดว่าลาเกอร์เปลี่ยนตัวใช่ไหมอ่าจะเปลี่ยนใจว ผมว่าซานโดวักเนอร์ที่เป็นผู้ช่วยเขาตัวถุงสูงม่นดอนั่น่าจะมีส่วนสําคัญในการช่วยตัดสินใจในการโน้มน้าว่าแบบต่างยเพราะว่านาเกลมันสมัยก่อนนี่คือโอ้โหเขาเปลี่ยนตัวบ่อยมากถี่มากเขาเฟนฮามไลฟสก์ไบยูบินิกอะแต่โอเคตอนนี้มันคือทีมชาตินะครับแล้วผมว่าตอนนี้เขาได้สูตรนี้แหละฮาเวดลงไปก่อนไปเป็นฟอร์นายก่อนแล้วถ้าวิกฤตก็เนี่ย เปลี่ยนค่าคู่ซุดท้ายอะไรอย่างนี้นะะดดนลงไปเออดอทมูลลงไปเป็นสำรองซึ่งฟุกฟูกคุกเองนะคะในเกมนี้ให้สัมภาษณ์ด้วยก็บอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมถึงแม้มันยังไม่ใช่รอบน็อกเอาท์แต่ก็การที่เจอคู่ต่อสู้ย,กยากๆหลายทีมไม่ว่าจะเป็นเดนมาร์กเซอว์เนียเอเซอ,อร์เบียเนี่ยก็คือแบบหมายถึงว่า ทีมเห่านี้ก็ได้แสดงศักยภาพใี่เห็นถ้าอยากจะคว้าแชมป์รายการนี้ก็ต้องแสดงศักยภาพให้ได้เหมือนที่ทีมทําได้ในช่วงเวลาที่ยากลาบากแบบนี้คือในเกมที่ตามอยู่แล้วก็คือกลับมาตีเสมอได้นะแล้วก็บรยากาศการเชียร์ยคือพอมีประตูตีเสมอฟูคบบอกโหแฟนบอลเยอรมนีมีความสุขมาก<อ>ซึ่งผมเองก็ดีใจแล้วก็โล่งอกไปด้วยนะคะใช่ส่วนฝั่งของสวิตเซอร์แลนด์ค่ะทางมูรตยาคินก็บอกว่าลูกทีมเนี่ยทำผลงานได้ยอดเยี่ยมตามแทคติกนะ แม้จะต้องเผชิญความท้าทายครั้งใหญ่ี่การเจอแบบเหมือนเจ้าภาพอะ่ะนะแล้วก็วิ่งเด็ดกันเต็มที่เต็มที่ทั้งเกมรุกและเกมรับก็มีความสุขนะที่ไม่แพ้แต่เสียดายแบบที่ไม่ดีพอที่จะเป็นแชมป์กลุ่มเ,เนี่ยโอ้แชมป์กลุ่มเลยมองแชมป์กลุ่มเลยนะโดยหลังจากนี้ก็มีเวลาเตรียมตัวอีกประมาณหนึ่งสัปดาห์นะคะสำหรับรอบน็อกเอาท์ก็ในกลุ่มนี้ค่ะตรนารางคะแนนก็จะเป็นทางเยอรมน,นีใช่ไหมออเป็นแชมป์กลุ่มก็สวิ์แลนด์อย่างที่ผมบอกว่าอินซิเลกอะโชคดีที่เกมแรกอะ เขาไม่เจอทางฝั่งของสวิตเซอร์แลนด์เราถ้าเจอมันจะแข็งชนแข็งใช่เขาไม่เจอสกอตสภาพนั้นนะสกอตที่มันแพ้ห้าหนึ่งอ่ะซึ่งตอนเนี้ยพวกบรรดาแฟนบอลที่ปกติมักจะเข้าข้างตัวเองแบบไม่ลืมหูลืมตาเนี่ยเขาบอกเลยนะฮะว่าวีดีเซิร์ฟที่ตกรอบกับปันทีมต้องออกมาขอโทษแบบเน้าสรุปเขาเลาะอะไรกันอ่ะมีการ คุยกันหลังไหมว่าแบบคนไม่ค่อยชอบแอนดูโรบสันนะคือเดอเอลติวิคอ่ะไม่ไม่หมายถึงว่าในคาแรคเตอร์ในอะไรในในในแคมป์อ่ะในแคมป์อ่ะเออแต่คาแรคเตอร์ความเป็นกัปตันทีมอะไรบางอย่างซึ่งเราก็ไม่รู้อ่ะเขาเขาพูดประมาณว่านักเตะแอนดูโรบสันมองทุกอย่างเวอร์คัสด้วยความที่ผ่านแชมป์กับลิเวอร์พูลมาแล้วแบบนักฟุตบอลข้างหลังมันตามไม่ทันเนี่ยโอ้แต่เรื่องเนี้ยมันพูดยากนะเหมือนคุณมีเจ้านายระดับนั้นในระดับที่เนอกปะเขาก็จะคือเราไม่ได้ว่า ล้วโบดีเก่งกว่าคนอื่นเลยนะแต่บางทีแบบคนที่มีเขาเรียกอะไรมุมมองอีกแบบหนึ่งแล้วการถ่ายทอดไปยังเด็กๆไม่ทีไม่ดีเออมันก็มันก็ยากเหมือนกันนะคล้ายๆกับคนที่อยู่กับเป๊ปแหละพอไปอยู่กับคนอื่นแล้วแบบเฮ้ยทำไมมันได้มาตรฐานแค่นี้แบบเออใช่ไหมถูกไอ้นี่อยู่กับคมาไงเหมือน เขาเลยเออเนีเ่ยจะเปรียบไปก็เดี๋ยวจะกลับไปโรนโดอีกได้<ล>ไดก็โรนโดไงกลับไปคือเขาไปถึงแบบนแบบเพเขากลับไปเห็น,หนที่แมนยูอ่ะเขาก็แบบรู้สึกว่ามันไม่โอเค